เริ่มเดือดมันต้องเดือดเดือดก่อนมีจุดทวีชนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับตรงข้ามเล่นไทยตึกน้องเบนตึกนี้ชื่อตึกอะไรไอ้ที่หอหอเนี่ยซูเทนคาคุครับอะไรนะซูเทนคาคุข้าง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 ซูเทนคาคุทาวเวอร์นะครับโอซาก้านะฮะก็มาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นที่น่าทานมากครับร้านนี้น้องเบนแนะนำมานะครับโอ้โหผมเห็นแล้วก็น่าทานมากนะครับดูครับสีสันสุดยอดแล้วก็มันมีอะไรไม่รู้คือแบบข้างในนี้ไม่รู้ว่าข้างล่างนี่คืออะไรนะแต่ที่เห็นนี่คือมีมีผักใช่ไหมฮะแล้วที่เห็นในภาพก็คือมีหมูมีหมึกนะฮะแล้วก็มีผักมีเต้าหู้นะฮะแล้วมีกุ้งมีเห็ดด้วยเฮ้ยแล้วมีนี่อะไรปลาโอปลาอะไรนะปลาแซลมอนแซลมอนมี2ชิ้นไม่ไม่ชุดนึงโอ้ไม่ชุดนึงนะครับโอ้โดโซสุโกยญี่ปุ่นนะครับในหนังนี่ว่าที่นาวินมาสุโกยญี่ปุ่นพี่ไม่กินแล้วแล้วน้ำหมดอย่างนี้เขาเติมให้ป่ะอันนี้แหละนั่นแหละพี่อันนี้ของพี่แล้วถ้าเติมน้ำหมดโอ้โหอันนี้อะไรบ้องข้าวหลามนะฮะพอไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับหมูบดนะหมูบดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำซุปนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็เอาของพวกนี้ครับจัดการเข้าไปคล้ายๆกับสุกี้นะฮะแต่เขาจัดอาหารสุกี้เหมือนกันแล้วเฮ้ยซูชิวันนี้ก็ได้วันนี้วันนี้เฮ้ยวันนี้ซูชิวันนี้จะเข้ามาไหมไม่ไม่ต่อไปก็โอเคไปดิไอเดียวไอเดียวอ่ะไอเดียวจะมาโอ้โอ้โอ้เดือดเดือดเดือดซามิมาซามิมาเซนซามิมาเซนเป็นไส้ไส้โอเคโอ้โหมีอะไรบ้างนี่นี่ทำนี่ก่อนเลยทำน้ำจิ้มก่อนแต่น้ำจิ้มก่อนจิ้มเลยเออแต่น้ำจิ้มก่อนเลยเออใส่ในถ้วยถ้วยไหนอ่ะมันให้มันออยอย่างนี้จะมีอ่ะขอชิ้นนึงโหยังถ่ายไม่ทันเลยจะถ่ายสักรูปไม่ทันแล้วโหยังเพิ่งถ่ายรูปก่อนชิ้นยากไหมมาแล้วขอเนื้อดินดินไม่กินต้องทำน้ำจิ้มก่อนไม่กำลังกินอยู่ว่าได้ไหมปลาปลาทูอันนี้ได้เดี๋ยวผมจะกินเอาไม่เอาเลยครับเอาเลยปลาโอไม่นั่นปลาโอพี่โจนี่ถ่ายผมกินก่อนนี่ผมเป็นวันตะบีเอาหน้ามือคิดมากยังไงจริงๆมันต้องมีอันนี้ด้วยไอ้น้ำซอสอะไรสีดำมาเขาเรียกอะไรโชยุโชยุใช่ไหมเอาโชยุใส่เลยเอาแล้วไม่ใส่ในนี่เหรอในวาซาบิเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวลองมาเนี่ยมันเหมือนอันนี้เหรออันนี้อันนี้เหรอใครมาวะไม่มีใครกินวาซาบิเลยผมไปหมดเลยนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่วาซาบิมันใส่นี่เออนั่นแหละผสมก่อนให้เพื่อนกินด้วยอ่ะเพื่อนก็นั่นไปลายให้แตกเลยตกใจนี่แหละโอ้โหในร้านนี้ก็สูบบุหรี่ได้นะเราเนี่ยแหละได้เหรอโอ้สูบกันเพียบเลยนี่ครับไปเย็นเดี๋ยวผมบอกเองได้นี่โจชิมปลาชอบกินปลานี้นะขอชิมหน่อยครับบอกหมดแล้วไม่ต้องเรียนปลาทูปลาทูนี่แหละเดี๋ยวตะกูกันเนี่ยเดี๋ยวสั่งมากินจนอิ่มทุกคนแหละแล้วมาหากันทุกคนย่านะเฮ้ยนี่ลงได้แล้วครับเดือดทำดิโออิชิทำแบนเขาเรียกโออิชิอ่ะโออิชิใช่ไหมครับโอ้ยชิมชาบูชิเอฟไอเนียวเรียกงานเห็นไหมไม่ต้องเดือดแบบนี้ผมว่าแล้วเมื่อกี้มันนิ่งๆไงผมไม่กล้าให้ใส่เนี่ยมันต้องแบบนี้มันมีใส่หมดเลยไม่เทสใส่เดียวเลยไหมเนี่ยใส่กูเดาใส่เลยไหมใส่ทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างในนี้ครับทุกอย่างเลยเหรอใช่มันจะเปื่อยไม่เท่ากันเลยไม่เป็นอะไรเลยเชื่อผมมากินหอยลงไปขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยอ่ะพี่บูอ่ะจะอ่ะไม่จำมันปลาดิบไม่มันเลยดิบมันลูกผมไม่รู้ก็แล้ววะแป๊บนึงนะครับนี่มาไปเอาเดี๋ยวได้คือเพราะว่าน่าจะว่างอืมก็ดีนะอืม
ินไม่อิ่มแล้วก็เอาจนอิ่มนะฮะไม่ต้องห่วงครับเราแชร์อยู่แล้วมันไม่หมดไม่กี่บาทจริงนะสดขึ้นสมองเลยเฮ้ยมันยืดๆผมว่ายังดีผมว่าถ้าเกิดแชร์อาจจะดีกว่าบุฟเฟ่ต์นะใช่ป่ะเขาเดียวเขาที่ไทยกินได้หลายอย่างนี่ผมว่าของมันดีกว่าผมว่าของมันจะดีกว่านั่นก็คือของมันดีกว่าเพราะจะมีผักเยอะไงมีแล้วแต่ผักทั้งหมดไม่เป็นไรบอกไม่มีใครเป็นไรเข้าใจแล้วเราเป็นพออิ่มเวลาเอากระมังกินแป้งเลยเออกันเองเลยเอาผักลงแล้วก่อนให้มึกกุ้งเอาเลยมีชาไม่เอาอันนี้แหละไม่เยอะแล้วมันเป็นกุ้งดิบปะพี่โจครับบอกว่าให้ผมซดเลยเหรอครับกินไปเลยไอ้โดโซอันนี้ก็โดมากลับไปที่ก่อนนี่กุ้งดิบจริงป่ะเดี๋ยวนี่อะไรป่ะหมึกอ่ะไม่ใช่มันหอยอะไรร่วงเนี่ยคืออะไรเหลืองหอยเชลล์กุ้งต่างเขาอยู่ไกลด้วยทั้งนี้โอ้ยชิไอ้ดอกไอ้เรื่องอันนี้กินได้ไหมฮะเนี่ยไอ้เนี้ยได้กินเลยครับดอกดาวเรืองป่ะเอาเลยคนนั้นไม่ได้กินอะไรสั่งมาเองเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมแชร์อยู่แล้วไม่เกินคนละหมื่นนะครับกินไปเลยหมื่นเยนนะหรือหมื่นบาทเฮ้ยผมสั่งไม่ได้แล้วหรอพอเวลายังไม่ได้แล้วนี่ปิดแล้วต้องไปออเดอร์ไปแล้วออเดอร์ลืมถ้าทางคุณยกมอยไปเลยดูขนาดบ่อกระดาษใครอยู่พี่จะเอาอะไรบ้างตอนนี้เอาซาซิมิได้ไหมซาซิมิดิอร่อยไหมนี่แบบเนี้ยก็ดีนะซาซิมิอร่อยนี่ไม่ได้กินเลยใช่อร่อยไอ้จานใหญ่เท่าไหร่อ่ะดูจานใหญ่ให้หน่อยนี่เป็นอะไรใหญ่แล้วครับเขานี่ใหญ่แล้วอ่ะหนักไปทางแซลมอนมันมีแม่มีได้แซลมอนแล้วก็ปลาโออ่ะแซลมอนใช่ไหมแซลมอนแล้วก็ปลาแดงๆเนื้อแดงเมื่อกี้แซลมอนสักตัวเลยไหมเราปลาทูน่าได้น้ำของเพิ่มได้ไหมได้สั่งน้องอะไรมิสุ3-4แก้วเหมือนเดิม4นะ4 water เดี๋ยวพี่ไม่ water อันนี้ถูก